ต้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเรามาเปิดร้านซ่อมมือถือก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยแต่ยังไงก็เถอะเราก็ต้องดูอุปกรณ์ให้มันครบนะเพราะเผื่อลูกค้ามาเราจะได้ซ่อมได้ใช่แล้วก็ติดค่าเช่าหลายเดือนแล้วเนี่ยค่าเช่าที่เหรอใช่เออจริงด้วยนี่เราก็ติดเข้ามา4เดือนแล้วอ่ะต้นเราจะเอาเงินจากไหนให้เขานะลูกค้าเราก็น้อยมากเลยเนี่ยทำเองแล้วก็ไม่ค่อยดีแต่ยังไงก็เถอะเราจะต้องเตรียมพร้อมนะต้นนะเผื่อมีลูกค้ามาเรายังมีหวังน่ะลองดูอุปกรณ์ปะต้นนิ่งๆไปอีกอุ๊ยเกือบเป็นแล้วนะน้องเฟลทำงานบ้านเสร็จหรือยังอ่ะลูกเสร็จแล้วแม่ตอนนี้หนูเล่นเกมอยู่ถ้าเสร็จแล้วก็เล่นเกมได้นะลูกค่ะสนุกจังเลยอ่ะเกือบถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวเย้ไปด่านที่30มันยากเหมือนกันนะเนี่ยไปทางไหนดีไปทางไหนดีแล้วก็นี่อุ๊ยไปอีกโอ้แพ้อีกแล้วว่าด่านนี้ยากนะเนี่ยไปอีกนิดอีกโอเคหาช่องว่างก่อนแม่ไอ้ไผ่หนูดำเฉยเลยแบตหมดหรือเปล่าน้องฟิวไม่ใช่แม่เมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยนะสงสัยมันเสียทำไงดีก็ไปซ่อมสิน้องฟิวแถวบ้านเราก็มีร้านอยู่นะลูกจริงด้วยแม่แต่มันจะแพงไหมอ่ะถ้ามันเสียก็ต้องซ่อมแพงก็ไม่เป็นไรหรอกลูกได้แม่แม่งั้นหนูขอตังค์เอาไปซ่อมหน่อยค่ะได้จ้ะแม่ให้ไป 3,000 เผื่อไว้ขอบคุณค่ะงั้นน้องฟิวไปก่อนนะจ้ะพี่สวัสดีค่ะหนูมาซ่อม iPad ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะวันนี้มีอาการเป็นยังไงคะมันติดๆดับๆแบบพี่ไหนพี่ดูหน่อยสิเนี่ยค่ะเป็นมานานยังคะเพิ่งเป็นนะคะเออจริงด้วยต้นเนี่ยไม่ติดเลยต้องเปิดดูต้องแกะดูเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ให้ช่างพี่ลองแกะดูก่อนแล้วกันเนาะค่ะโอเคค่ะต้นอ่ะเอาไปเช็คดูหน่อยสิโอเคอาการเป็นไงเนี่ยโบเดี๋ยวบอกให้น้องกลับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวบอกสักหนึ่งชั่วโมงให้มาเอาเดี๋ยวเราแกะดูก่อนได้ๆๆโอเคน้องคะพี่ว่าน้องไปเดินเล่นก่อนดีกว่าเพราะว่าช่างของพี่เนี่ยจะต้องใช้เวลาดูประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนู่นแหละได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูแวะมานะก่อนซ่อมพี่แจ้งหนูหน่อยได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ได้สิเดี๋ยวพี่ขอเบอร์น้องไว้ก่อนนะถ้าช่างพี่ดูเสร็จพี่จะโทรไปบอกว่าราคาเท่าไหร่ได้ค่ะจ้าน้องจดเบอร์พี่หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวพอพี่ประเมินราคาปุ๊บเดี๋ยวพี่โทรไปบอกนะนี่ค่ะพี่เบอร์หนูได้เลยจ้าไปเดินเล่นก่อนนะได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูแวะมานะจ้าต้นเป็นยังไงบ้างอะไม่มีอะไรมากเนี่ยก็แค่บอดรังสีนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวปักกีนิดหน่อยก็ให้น้องจ่ายแล้วนี่ก็พอแล้วร้อยเดียวเองหรอเฮ้ยนี่ได้หรอกร้านเราต้องการเงินนะคาทีไม่ได้ใช้ตั้ง4เดือนเอาเยอะๆหน่อยดิคือนั่นน่ะสิเอาอย่างนี้ละกันต้นก็บัตรกีไปเดี๋ยวเราบอกน้องว่าเปลี่ยนบอร์ดแล้วเราก็เก็บน้อง 2,000 ดีไหมเอางั้นก็ได้เอางั้นก็ได้โบเนาะช่วยร้านเราหน่อยนะโอเคโอเคสวัสดีครับพี่เดือนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมครับสวัสดีจ้าทูวันนี้ว่างเหรอถึงได้มาหาพี่อ๋อบังเอิญร้านผมหยุดนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาหาพี่เดือนหน่อยกินอะไรมาหรือยังอะทูอ๋อกินมาเรียบร้อยแล้วครับผมพี่ทูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงสบายดีสบายดีค่ะแม่หนูเอา iPad ไปซ่อมมานะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวโทรมาว่าราคาเท่าไหร่ได้จ้าน้องฟิวอ้าวฟิว iPad เป็นไรหรอมาให้พี่ดูก็ได้นะพี่ก็เปิดร้านซ่อม iPad อยู่หนูไม่อยากรบกวนพี่ดูก็เลยเอาไปให้ร้านแถวนี้ซ่อมให้อ๋องั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ร้านเขาดูให้ก็ได้ต้นเดี๋ยวโบโทรหาน้องเขาก่อนเนาะว่า 2,000 น้องเขาจะซ่อมไหมลองดูโอเคใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะจากไหนคะสวัสดีค่ะน้องคนที่เอา iPad มาซ่อมร้านพี่ใช่ไหมคะร้าน BT Mobile Service อะค่ะร้านซ่อมโทรศัพท์เหรอคะพี่จะมาบอกราคาค่ะพอดีว่าของน้องอะค่ะจะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดค่ะก็เลยคิด 2,000 บาทค่ะเปลี่ยนบอร์ดเหรอคะพี่ราคา 2,000 เหรอคะแม่แม่คะบอกว่า 2,000 น่ะเปลี่ยนไหมพี่เดือนแค่ 2,000 เองเปลี่ยนบอร์ดเลยนะผมว่าไม่แพงนะอ่ะน้องฟิลเปลี่ยนได้ลูกค่ะพี่คะ 2,000 เปลี่ยนค่ะโอเคค่ะงั้นพี่ขอเวลาชั่วโมงนึงนะคะแล้วค่อยมาที่ร้านค่ะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงหนูไปรับนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะต้นน้องเขาซ่อมกับเราดีอ่ะหมูเข้าอวยไอโบเนี่ยแค่ปักกี้ไม่เกิน2บาทเนี่ยโบคิด2,000เลยเหรอใช่ต้นโอ้โหสุดยอดจริงๆ
ด็กไม่รู้เรื่องหรอกเราบอกอะไรไปเขาก็เชื่อทำเลยทำเลยเดี๋ยวน้องเขามาเอาเอาอะไรอย่างนี้เอาอะไรอย่างนี้ถ้าเจอลูกค้าแบบนี้สักสิบลายนะรวยเลยต้นศิลป์โบแค่นี้เองเดี๋ยวประกอบกับก็เสร็จแล้วเนี่ยมุ้ยดีต้นเก่งอ่ะอย่างนี้ถือว่าถูกนะครับเพราะปกติเขาเปลี่ยนกัน 2,500 ถึง 3,000 เลยนะบอร์ด iPad เนี่ยแม่แสดงว่าเราได้ของถูกแล้วสิใช่เลยน้องฟิลแม่งั้นหนูไปเลยละกันเพราะกว่าจะถึงอ่ะก็ชั่วโมงพอดีได้เลยน้องฟิลงั้นหนูไปก่อนนะจ้าพี่คะมารับ iPad ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ 2,000 ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะน้องตรวจสอบก่อนได้นะคะค่ะไหนดูสิเล่นได้ปกตินะคะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่งั้นหนูกลับก่อนนะคะค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาพี่ใหม่ได้นะค่ะค่ะต้นหมูกรุบเลยเราได้กันเนาะๆแล้ว2,000โหนี่สุดยอดจริงๆเลยเฮ้ง BT Mobile Service รับซ่อมโทรศัพท์มือถือราคาเป็นกันเองได้ค่าเท่าที่แล้วแม่หนูมาแล้วใช้ได้ไหมล่ะน้องฟิลใช้ได้แม่เมื่อกี้หนูลองเทสแล้วลองเล่นเกมดูสิลูกค่ะถือว่าซ่อมถูกมากเลยนะครับร้านผมเนี่ยทำราคานี้ไม่ได้เลยเนี่ยขาดทุนสงสัยแถวเนี้ยค่าเช่ามันถูกของถูกขายอยู่ในห้างไงอ๋อเออใช่เป็นไปได้เพราะถ้าอยู่ในห้างก็แพงมากเลยครับใช่ค่าเช่าที่ก็แพงเนาะครับผมเอ้าดับอีกแล้วแม่เพิ่งซ่อมมานะลูกดับอีกแล้วดูดิเปิดยังไงก็ไม่ติดเลยอ่ะแม่ดูดิของเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้มันจะพังเร็วขนาดนั้นเลยเหรอลูกแม่ดูสิมันดับอีกแล้วเนี่ยเปิดไม่ติดเลยงั้นเดี๋ยวขอพี่ดูหน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะช่วยดูได้ฟิลเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแกะดูหน่อยนะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำได้ไงราคานี้ได้พี่ดูอันนี้เขาเพิ่งปัดกีมานี่เขาไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดเลยนะเอาก็พี่เขาบอกหนูว่าพี่เขาเปลี่ยนบอร์ดให้หนูไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยรอยปัดกีอยู่เลยเนี่ยบอร์ดก็บอร์ดเก่าเนี่ยโอ้โหพี่เขาหลอกหนูแล้วเนี่ยก็ว่าแหละทำไมราคาถูกจังงั้นเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันเลยดีกว่าร้านไหนพาพี่ไปทีได้พี่ดูถือ iPad ไปด้วยโทรพี่ฝากด้วยนะเขาโกงน้องอย่างนี้ได้ไงได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยไปพี่ถูไปกันโอเคปะพี่คะคราวนี้มีอะไรมาให้พี่ซ่อมจ๊ะพี่ iPad หนูดับอีกแล้วอะทำไงดีฮะพี่เพิ่งเปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้นะนี่ยังดับอีกเหรอใช่พี่เปิดไม่ติดเลยเนี่ยอาการเดิมเลยอันนี้เปลี่ยนบอร์ดให้น้องเขาใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเนี่ยขับรถไปเอาให้กับมือเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขอคุยเรื่องนิดนึงได้ไหมได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้ครับผมลองเปิดดูแล้วข้างในก็ยังเป็นบอร์ดเก่านะไม่ได้เปลี่ยนมันมีแต่การบัตรอีเฉยๆเฮ้ยคุณเลยเปิดแบบนี้ได้ไงคุณเป็นช่างหรือเปล่าเนี่ยคุณมาเปิดมั่วซั่วหรือเปล่าจริงด้วยคุณเป็นช่างเหรอทำไมเปิดดูอย่างนั้นอ่ะใช่ครับผมก็เป็นช่างผมก็เปิดร้านซ่อมมือถืออยู่ที่มาบุญครองผมก็เพิ่งเปิดสาขาที่11ไปไม่นานนี้เองต้นเจอช่างของจริงเอาแล้วทำไงดีนั่นนี่เอาไงดีโบแล้วสรุปว่าอันนี้ครับที่ซ่อมให้น้องเนี่ยคือเปลี่ยนบอร์ดใหม่หมดเลยไหมครับหรือว่าแค่ปัดกีเฉยๆโบเนี่ยแล้วเราจะบอกเขายังไงดีเนี่ยเราแค่ปัดกีเฉยๆเนี่ยแล้วเก็บตังค์เขา 2,000 เนี่ยทำไงดีเนี่ยจริงด้วยต้นเอาไงดีอ่ะน้องเขาช่างมาด้วยสวยเลยเนี่ยนั่นน่ะสิสรุปยังไงครับเนี่ยคุณเปลี่ยนบอร์ดหรือว่าคุณแค่ปัดกีอย่างเดียวบอกผมหน่อยได้ไหมจริงด้วยพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะต้นยังไงดีอ่ะหรือว่าเอาเงินคืนน้องเขาไปดีจะได้ไม่ต้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันนั่นสิเขาช่างมาด้วยเออเนาะงั้นเราก็สารภาพตรงๆไปว่าเราบักกีแล้วเราก็คืนตังค์เขาโอ้บอกเขาแล้วกันต้นน่ะบอกโอเคครับเราต้องขอโทษจริงครับเราแค่บักกีให้น้องครับเราไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดให้น้องเราต้องขอโทษด้วยครับต้องขอโทษจริงๆนะคะงั้นเดี๋ยวขอคืนเงินให้น้องแล้วกันค่ะค่ะพี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะหนูก็จะตั้งใจมาซ่อมที่ร้านพี่แต่ทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะพี่เห็นหนูเป็นเด็กใช่ไหมอ่ะเลยทำกับหนูแบบนี้พี่ไม่ได้เห็นน้องเป็นเด็กแล้วพี่โกงนะพี่โกงทุกคนก็พวกเราอ่ะค้างค่าที่เขาไว้ตั้ง4เดือนเราก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนเราก็เลยต้องโกงอะค่ะใช่ครับเนี่ยดีนะครับที่เป็นพวกผมถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแจ้งความมาแล้วก็ได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะค่ะปะฟิลกลับบ้านดีกว่าพี่ซ่อมเองพี่ซ่อมให้ฟรีเลยไปพี่ดูวันหลังอย่าโกงใครเขาอีกนะ
ต้นเราไม่น่าโกงใครเขาเลยอ่ะทำงานสุจริตก็ดีอยู่แล้วเสียลูกค้าเลยเนี่ยก็โบนั่นแหละไงดีอ่ะปิดร้านเลยไหมปิดเลยวันนี้ไม่ทำแล้วงานไม่มันคืนที่เขาไปเลยไม่ทำแล้วร้านซ่อมโทรศัพท์ไปเลิกหางานไปครับลูกค้าเราก็น้อยน้อยมากอ๋อไปน้อยน้อยเป็นมานานยังคะเพิ่งเป็นนะคะไหนลองกดดูซิอ๋อบางครั้งมันก็ติดใช่ไหมไม่ต้องติดเลยดับไปเลยอ๋อเอิญผมหยุดนะครับก็เลยแวะมาหาพี่เดือนหน่อยไม่มีร้านเออลืมต้องช่วยตัวเองต้นน้องมาซ่อมกับเราขอโทษขอโทษอะไรอันนี้เล่นจริง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 มันจืดมันจืดโอเคสรุปคุณเปลี่ยนบอร์ดใหม่หมดกันแน่หรือว่าบัตรกีอย่างเดียวแปลกๆ5 4 3 2 action แล้วต้องขอโทษ